่าที่พี่ดูสเปคนะฮะเซนเซอร์ของตัวเนี้ยมันจะมีความสูงกว่าจะสูงกว่านิดนึงแต่ตัวเซ็นเซอร์มันจะเป็นคนละประเภทกันนะครับอันนี้ก็ใหม่กว่าประมาณปีครึ่งนะครับถ้าเทียบเรื่องความใหม่ความเก่าก็อันเนี้ยใหม่กว่าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าอะไรที่มันใหม่กว่าเทคโนโลยีที่มันมาใช่ป่ะมันก็น่าจะมีมากกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะตัวนี้จะด้อยกว่าเพราะว่ามีจุดโฟกัสแค่91จุดนะฮะส่วนตัว XT 20มีจุดโฟกัส325จุดตัว 4K ของตัวนี้มันทำมาเพื่อให้เป็นแบบ 4K Photo Mode นะฮะซึ่งตัว XT 20ไม่มีถ้าจะให้ฟันธงถ้าเป็นพี่นะยังไงพี่ก็เลือกตัวนี้ฮะแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะให้พี่แนะนำพี่ก็จะบอกว่าลองเปรียบเทียบสิ่งที่เราต้องการที่อยากจะได้จากกล้องตัวนี้สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงกล้องตัวนี้นะครับ Fuji XT100 เปรียบเทียบกับ Fuji XT20พอดีมันมีคำถามมาฮะจากน้อง2คนจากน้อง Wonderwhy นะครับถามว่าพี่ซื้อกล้องจากช็อป Power Buy หรือว่าสั่งทางอินเทอร์เน็ตคะอันนี้พี่ซื้อที่ช็อปของ Power Buy ที่เซ็นทรัลเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นแบบการล้างสต็อกอะราคามันก็เลยถูกตอนนี้ถ้าอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันจะมีอยู่2ราคาก็คือราคา 13,850 เป็นสีเทาครับส่วนสีดำจะอยู่ที่ 16,500 นะฮะก็มาพร้อมกับเลนส์เนี่ยเหมือนกันซึ่งถ้าอีกสีนึงอะ 13,000 นี่คือถูกกว่าอันนี้นะครับน่าสนนะแล้วก็จากอาร์ตธนาเทพนะถามว่าพี่ครับในความเห็นของพี่ถ้าเทียบตัว XT 100กับ XT 20ตัวไหนดีกว่ากันหรือครับเอาเรื่องราคาก่อนแล้วกันไหนๆเมื่อกี้พูดถึงราคาตัวนี้แล้วเนาะถ้าตัว XT 20นะฮะตอนนี้ราคาเท่าที่เช็คได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ถูกที่สุดก็คือ 19,900 บาทเอาถูกสุดกับถูกสุดแล้วกันก็ต่างกันประมาณ 6,000 ถ้าเป็นพี่ถ้าแค่เรื่องราคานะต่าง 6,000 นี่ก็ต้องดูเรื่องของสเปคกันว่าระหว่าง XT100 กับ XT20 เนี่ยราคาที่มันต่างกัน 6,000 เนี่ยเรายอมจ่าย 6,000 เพื่อจะแลกกับอะไรบางอย่างหรือเปล่ามาเปรียบเทียบสเปคกันเลยดีกว่านะครับตัว XT100 เนี่ยออกมาในเดือน5ปี2018นะครับส่วนตัว XT20 นี่เดือน1ปี2017อันนี้ก็ใหม่กว่าประมาณปีครึ่งนะครับถ้าเทียบเรื่องความใหม่ความเก่าก็อันเนี้ยใหม่กว่าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าอะไรที่มันใหม่กว่าเทคโนโลยีที่มันมาใช่ป่ะมันก็น่าจะมีมากกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะลองมาดูฮะในเรื่องของความละเอียดความละเอียดเท่ากันอยู่ที่24ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับแต่เท่าที่พี่ดูสเปคนะเซ็นเซอร์ของตัวนี้มันจะมีความสูงกว่าจะสูงกว่านิดนึงแต่ตัวเซ็นเซอร์มันจะเป็นคนละประเภทกันนะครับตัว XT20 เนี่ยจะเป็น Xtan ของ Fuji นะครับอันนี้จะเป็น CMOS ที่อยู่ในกล้องทั่วไปนะครับซึ่งนั่นแหละพี่ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างแต่เขาบอกว่าตัว Xtan มันดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่า Fuji ก็ผลิตมาเพื่อของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างว่านึกออกมั้ย CMOS ทั่วไปมันก็อยู่ในกล้องทั่วไปถ้าเทียบ XT100 กับกล้องทั่วไปที่ใช้ CMOS ทั่วไปมันก็ใช่ป่ะมันก็เหมือนกันส่วนในเรื่องของขนาดนะครับอันเนี้ยตัว XT100 จะใหญ่กว่าแล้วก็หนักกว่าถ้าใครชอบกล้องที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็หนักกว่าก็น่าจะเลือกตัวนี้นะฮะ XT100 แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่นะมันเป็นกล้องขนาดเล็กเห็นไหมฮะมันเป็นกล้องขนาดเล็กแบบที่สามารถถือถ่ายได้ด้วยมือเดียวด้วยแต่ไอตัว XT20 เล็กกว่านี้อีกแต่เล็กกว่านิดเดียวไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมาในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับตัวนี้จะด้อยกว่าเพราะว่ามีจุดโฟกัสแค่91จุดนะฮะส่วนตัว XT20 มีจุดโฟกัส325จุดนั่นแหละเหมือนที่พี่เคยพูดบ่อยๆว่าบางทีจุดโฟกัสเยอะๆก็ไม่ได้จำเป็นใช่ป่ะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ใช้มานะครับอันนี้พี่ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยความที่เราใช้กล้อง DSLR อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็น mirrorless ความรู้สึกในการโฟกัสของมันค่อนข้างช้าแล้วบางทีอยู่ในที่มืดความ
ามารถในการโฟกัสมันสู้ DSLR ไม่ได้ทีนี้มันในเรื่องของจอนะครับจอข้างหลังเนี่ยถ้าตัว XT 20นะฮะจอเนี้ยมันจะไม่สามารถพับมาข้างหน้าแบบนี้ได้ตัว XT 20จะได้แค่แบบทิวอย่างเงี้ยฮะก็คือแบบบนล่างเงี้ยแค่นั้นเองนะฮะจะมาแบบอยู่ข้างหน้าเพื่อให้เราแบบเซลฟี่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคือหน้าจอมันไม่สามารถฟลิปมาข้างหน้าอย่างนี้ได้นะครับจริงๆนั่นแหละที่พี่เลือกตัวนี้ก็เพราะว่าเนี่ยแหละหน้าจอนี่แหละที่มันสามารถพับมาข้างหน้าได้ซึ่งไอ้ตัว XT 20มันทำไม่ได้ไงก็เลยไม่เลือกคือถ้าจะพูดถามตรงเลยก็คือสเปคหลายๆอย่างนะฮะมันเหมือนมันแทบไม่ต่างกันนะแต่สิ่งที่มันต่างกันที่เห็นชัดเจนก็คือหน้าจอที่มันสามารถแบบมาข้างหน้าได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอนะฮะตัวเนี้ยก็มีความละเอียดมากกว่าด้วยแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัว XT 20แบต1ก้อนนะครับจะสามารถถ่ายได้แค่350ภาพนะครับ350ช็อตส่วนตัวเนี้ย XT 100เนี่ยถ่ายได้430ภาพอายุแบตเตอรี่ของตัวเนี้ยนะครับตัว XT 100เนี่ยก็จะมีอายุที่ยาวนานกว่าก็มีประโยชน์มากกว่าส่วนวิดีโอนะครับวิดีโอ 4K เนี่ยตัว XT 20สเปคเขาอยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ตัวนี้มันได้แค่15เฟรมต่อวินาทีซึ่งถ้าใครดูคลิปเปรียบเทียบคลิปที่แล้วที่พี่เปรียบเทียบตัว XT 100กับ XT 200นะฮะพี่ก็จะพูดว่าตัว 4K ของตัวเนี้ยมันทำมาเพื่อให้เป็นแบบ 4K photo mode นะฮะซึ่งตัว XT 20ไม่มีทีนี้มาถึงในเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพนะครับ XT 20ก็จะดีกว่าก็คือถ่ายได้เร็วสุดที่14เฟรมต่อวินาทีส่วนตัวนี้ได้แค่6เฟรมต่อวินาทีนะครับทีนี้มาถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ซื้อตัวนี้นะครับก็ด้วยหน้าตาที่มันเหมือนกล้องฟิล์มคือมันดูคลาสสิกอะฮะแต่ถ้าให้เปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาและฟังก์ชันที่มองเห็นภายนอกเนี่ยถ้าถามพี่นะพี่ชอบตัว XT 20มากกว่านะครับอย่างพวกปุ่มปรับอะไรพวกเนี้ย Speed Shutter จะอยู่ข้างบนนี้แบบปุ่มปรับต่างๆเนี่ยตัว XT 20จะค่อนข้างดูคลาสสิกกว่าโดยเฉพาะตรงนี้นะซึ่งไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแนวนี้นะฮะคือปกติมันก็จะเป็นแนวนอนใช่ป่ะอันนี้มันเป็นแนวตั้งมันทำให้ลำบากในการหมุนด้วยส่วนอันอื่นก็ไม่ติดใจนะติดใจแค่อันนี้แหละอันเดียวว่าทำไมมันเป็นแนวตั้งหมุนยากมากเลยปุ่มปรับที่มันมีในตัวของ XT 20มันค่อนข้างชัดเจนกว่าตัวนี้นะครับส่วนบอดี้นะครับไอตัวกริปเนี่ยครับกริปจับเนี่ยของตัว XT 100เนี่ยมันสามารถถอดออกได้มันก็จะเป็นแบบตัวแบนๆธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ XT 20เนี่ยตัวกริปเนี่ยมันจะอยู่ในบอดี้เลยไม่สามารถถอดได้นะซึ่งมันจะเป็นรูปทรงของกล้องเป็นรูปทรงนั้นมาเลยถ้าจะให้ฟันธงถ้าเป็นพี่นะยังไงพี่ก็เลือกตัวนี้ฮะ XT 100เพราะว่าเลือกตัวนี้มาแล้วก็ก่อนที่จะซื้อตัว Fuji XT 100เนี่ยพี่ก็เปรียบเทียบหลายตัวเหมือนกันนะว่าอยากจะเอาตัวไหนทั้งในเรื่องของฟังก์ชันนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆการใช้งานต่างๆแล้วก็ราคาด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจซื้อเนี่ยเลยทันทีก็คือราคาที่ถูกกว่ากับจอที่พับมาแบบนี้ได้นะฮะซึ่ง XT 20ทำไม่ได้ส่วนอื่นนี่แทบจะไม่ใช่ปัจจัยช่วยในการตัดสินใจเลยเรื่องจุดโฟกัสเรื่องความเร็วในการถ่ายภาพเรื่องวิดีโอ 4K ที่เป็น30เฟรมกับ15เฟรมเนี่ยเพราะพี่ยังไม่ได้ใช้ 4K นะครับก็เลยไม่รู้สึกว่าการมีวิดีโอ 4Kของกล้องระดับนี้มันจะซัพพอร์ตงานเราได้นะครับหลักๆก็น่าจะเท่านี้นะฮะเมื่อกี้พี่บอกแล้วถ้าเป็นพี่ใช่ป่ะถ้าเป็นพี่ก็เลือกตัวนี้แต่ถ้าเป็นคนอื่นนะให้พี่แนะนำพี่ก็จะบอกว่าลองเปรียบเทียบสิ่งที่เราต้องการที่อยากจะได้จากกล้องตัวนี้1ถ้าเราอยากได้ราคาที่ถูกกว่าเราก็เลือกตัวนี้2คือถ้าเราอยากได้จอที่แบบฟลิปมาแบบนี้ได้เราก็เลือกตัวนี้แล้วทำไมถึงต้องเลือกตัวนั้นนะแล้วทำไมถึงต้องเลือกตัวนั้นอ่ะสเปคมันโอ้สเปคมันต่างกันนิดเดียวเท่าที่ดูนะเนี่ยพี่จดไว้เลยแล้วทำไมต้องเลือก XT 20ถ้าจะเลือก XT 20ก็คงน่าจะเป็นวิดีโอ 4K 30เฟรมต่อวินาทีถ่ายภาพได้เร็วกว่าที่14เฟรมต่อวินาทีแล้วก็จุดโฟกัสที่มากกว่าถึง325จุดนะอันนี้ได้แค่91จุดอ๋อแล้วก็อีกอันคือเลเวลของกล้องอันนี้เขาตั้งเป็นเลเวลที่สำหรับมือใหม่นะอันนั้นจะเป็นเลเวลที่สูงกว่าอันนี้แต่ถ้าดูจากสเปคแล้วก็แทบไม่ต่างกันยังไงก็ลองเอาคำแนะนำของพี่ไปพิจารณาดูนะฮะน่าจะได้คำตอบ
ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ